ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบอมสี่รูรูปแบบต่างๆนะครับว่าอันไหนแรงนะครับก็สี่รูที่ผมมีตอนนี้นะครับก็คือในตัวนะบอมสี่รูธรรมดานะครับสี่ช็อตบาซูก้านะครับสีเขียวเนี่ยอยู่คู่กับเกมนี้มานานแล้วตั้งแต่มันเปิดเลยมั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่ตั้งแต่ผมแบบยังเป็นเด็กร้านเกมอยู่อะบอมตัวเนี้ยแม่งโคตรแรงอะบอกเลยนะครับแรงชิบหายนะครับก็มันไม่ได้มีแค่นี้อันเดียวนะครับมันมีลายเสือด้วยนะครับที่ทุกคนเคยเห็นนะครับก็คือสีดูเขียวกับลายเสือนะครับแต่ว่ามันมีอีกนะครับแต่ผมเอาให้ดูอยู่ในกล่องจดหมายผมนะครับก็จะมีอันนี้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 ไอมีทั้งหมดกี่กระบอกเนี่ยผมนับแป๊บมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8มี9แล้วก็รวมในตัวของผมนะครับรวมเป็น10กระบอกนะครับสรุปคือในเกมแม็กช็อตเนี่ยมันมีบอมสีดูทั้งหมด10แบบนะครับนี่ผมได้มาหมดเลยนะครับเอามาทำคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับซึ่ง4รูตัวแรกนะครับที่ผมจะเอามาทดสอบนะครับก็คือ4ช็อตบาซูก้านะครับก็คือ4รูเขียวนะครับดั้งเดิมของมันเลยนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทดสอบกันนะครับว่าประสิทธิภาพมันเป็นอย่างไรนะครับด่านที่เราจะมาทดสอบกันเป็นด่านแรกนะครับก็คือหมดมัมมี่นะครับโดยอดีตนะครับบอม4รูเราไม่สามารถกระโดดยิงแบบนี้ได้นะครับก็คือถ้าเรากระโดดมันจะพับลงแล้วพอถึงพื้นมันจะหยิบขึ้นมาใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเราสามารถกระโดดยิงได้นะครับเห็นปะกระโดดยิงได้แบบสบายๆเลยนะครับโอเคผมจะทดสอบนะครับยิงหัวมัมมี่แบบจังๆนะครับมันจะเข้าให้ครบ4รูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ยิงเลยนะเลือดมัมมี่มีอยู่ 12,000 นะครับเหลือ 9,600 นะครับลดมาประมาณ 2,400 นะครับยิงไปเม็ดหนึ่งนะเม็ดที่2เหลือ 6,000 นะครับ 6,800 เม็ดที่3 4,000 นะครับแล้วก็นี้เม็ดที่4เหลือ 1,200 นะครับแล้วก็เม็ดที่5ถึงตายนะครับสรุปคือถ้ายิงมัมมี่แบบจังๆนี้5เม็ดถึงตายเลยนะครับแป๊บนึงนะจะทันปะวะยิงดิ1 2 3 4 5เรียบร้อยครับบอกได้เลยว่าตายชัวร์นะครับและนี่ก็คือพลังทำลายล้างของบอม4รูเขียวแบบดั้งเดิมนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาก็จะมาอยู่กับโหมดเฟียร์นะครับผมยิงบอสนะเม็ดละ700 790เท่าไหร่วะมันมึงนะโอ้800มันโดน4เม็ดนะครับแต่ว่าค่าดาเมจมันแสดงแค่2เม็ดไงนะครับที่จริงมันโดน4เม็ดนะ800 853นี่นะบอกเลยโคตรแรงเนี่ยแค่4รูแบบดั้งเดิมแม่งก็แรงแล้วอ่ะแรงชิบหายเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ4รูเขียวเริ่มต้นนะครับ4รูเขียวแบบดั้งเดิมนะครับประสิทธิภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Tiger M202A1 นะครับก็เป็นบอม4รูลายเสือนะครับนี่เลยนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับดูซิว่าแตกต่างกับบอมธรรมดาหรือเปล่านะครับคุณสมบัติมันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตรงที่พลังทําลายนะครับแล้วก็มีอะไรอีกปืนบินเร็วคือเลยวะยิงเร็วเหรอไม่แน่ใจนะครับแต่คุณสมบัติก็ไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับบอมสีรูลายเสือนี้ก็อยู่กับเรามานานแล้วเหมือนกันนะครับพอๆกับสีรูสีเขียวเลยนะครับไม่รู้ว่ามันมาพร้อมกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยู่มาอย่างยาวนานเลยนะครับนี่นะครับบอม4รูลายเสือนะครับจ
จะมาลองยิงมัมมี่แบบจังๆดูนะครับว่าเลือดมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเลือดเหลือประมาณ1,500นะครับก็ลดไปประมาณ1,500นะครับก็ยิงไปนัดหนึ่งนะอ่ะนัดที่สองนะครับ8,900นัดที่สาม7,200นัดที่สี่5,400นัดที่ห้า3,700นัดที่6,900นัดที่7 155แล้วก็นัดที่8ตายห่าตายโหงนะครับสรุปก็คือบอมสีดูลายเสือนะครับทำดาเมจไปประมาณ 1,500 นะครับอาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์นะครับก็จะทดสอบเอาสีดูลายเสือเนี่ยยิงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเม็ดละ500นะครับซึ่งตอนที่ผมทดสอบบอมสีรูเขียวนะมันทำดาเมจได้ดีมากเลยนะผมลองทดสอบโหมดมัมมี่อ่ะก็คือบอมสีรูสีเขียวอ่ะมันทำดาเมจอยู่ที่2,500 2,400 500แต่สีรูลายเสือเนี่ย1,500ต่อมาก็จะเป็นสีรูลายมังกรนะครับดราก้อนพาวเวอร์4ช็อตบาซูก้านะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับทำลาย600ทำลายเพิ่มในบางโหมด PVE นะครับไอ้เหี้ยทำลายเยอะแม่งเกินไปเปล่าวะนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับก็จะมาทดสอบดูนะครับยิงแบบเน้นๆเลยนะครับเลือดมัมมี่เหลือประมาณ 10,000-15,000 นะครับก็ลดไปประมาณ 1,500 นี่แหละนะครับเหมือนกับบอมซีรูลายเสือเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลดไปแบบนี้เลยนะครับเรายิงเป็นเม็ดแรกใช่ไหมมาเม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่4เม็ดที่5เม็ดที่6เม็ดที่7เม็ดที่7เลือดเหลือ23แล้วก็เม็ดที่8ตายครับโอ้โหมันทำลายตั้ง600มันได้แค่นี้เองเหรอนะครับก็สำหรับบอมสีรูลายมังกรนะครับดราก้อนพาวเวอร์ก็มันเขียนดราก้อนน่ะเออแต่มันมีรูปดาวด้วยเป็นบอมสีรูสัญชาติจีหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปทดสอบด่านเฟียร์ดีกว่าเหมือนเดิมเลยบอสเฟียร์เกิดแล้วนะครับ600 600 500สลับกันไป650655 654 600บ้างมันสลับกันไปนะครับเห็นไหมแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงนะก็เรียบร้อยครับประมาณ654นะครับ500 600สลับกันไปนะครับสำหรับบอมซีดูลายมังกรนะครับบอมซีดูสัญชาติจีนมีรูปดาวเนี่ยไม่รู้จะให้คิดอะไรแล้วต่อมาก็จะเป็น4รู Xmas Loud Dance นะครับเป็นบอม4รูลายคริสต์มาสนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับนี่พอถือแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับบอม4รูลายคริสต์มาสนะครับยิงมัมมี่นะดูสิว่าจะเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ 1,500 นะครับก็เอาอีกแล้วครับดาเมจทำลายอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่มากนะครับถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงนะมันก็แรงอยู่อ่ะลดประมาณ 1,500 นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปทดสอบกับโหมดเฟียเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเมจยิงมัมมี่อ่ะมัน 1,500 ถ้าเราไปเล่นโหมดเฟียมันก็ประมาณนั้นแหละ 1,500 นะครับหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยทำไมมันลดแค่ 1,500 วะ
แต่พอไปเล่นโหมดเฟียร์ออก4รูรูละ500มันก็ต้องอยู่ที่มันก็ต้องอยู่ที่ไอ้นี่สิ2,000 2,200 2,300 2,400 2,500นะครับก็ประมาณนั้นแหละ PVE น่าจะทำลายเพิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับเราก็มาลองดีกว่า500นะครับ500ต่อลูก500ตลอดเลยมันโดน4มันโดน4ลูกนะครับแต่ว่าไอ้ค่าดาเมจมันโชว์ให้เห็นแค่2ลูกไงก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันโดน4นะครับที่จริง534โอ้โหยิงจนหมดแม็กแม่งยังไม่ตายอีกตายกูสักทีดิวะ585ไม่แต่600เลยนะครับก็ประสิทธิภาพของบอมซีดูไลคริสต์มาสนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นบอมซีดูไลทหารนะครับSolder Spirit 4 Shot Bazooka นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับนี่พอถือก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบในโหมดมัมมี่กันเหมือนเดิมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวหลักผมเลือดมีอยู่ 12,400 นะครับตีไปแค่ 12,000 พอนะครับยิงไปเลยเหลือ1,300นะครับ1,300 1,400นะครับผมเอาแค่1,300ดีกว่านะครับก็ทำลายไป1,700นะครับดาเมจนะครับก็คือ1,700นะครับก็แรงกว่า3กระบอกที่ผ่านมานะแต่ก็ยังแรงไม่เท่ากับบอม4ดูธรรมดาอยู่ดีนะครับบอมมาละ600 700 668 64สลับกันบ้าง700บ้าง600บ้างก็แรงอ่ะก็แรงกว่าคริสต์มาสอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแรงเหมือนกันนะเนี่ยก็ตามนี้นะครับก็แรงกว่า4รูคริสต์มาสอ่ะเอาง่ายๆอ่ะนะครับคริสต์มาสนี่แม่งไม่ได้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็พอรับได้นะครับก็แรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบ4รูไลน์ต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อมาก็จะเป็นบอม4รูไลน์ลำโพงนะครับเรคคอร์เดอร์นะครับซึ่งหาได้ตามด่านหุ่นเหล็กครับเอาชิ้นส่วนแบบหลอมๆกันนะพวกชิ้นส่วนพวกนี้หลอมไม่เทียบหลอมปืนอะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะหลอมได้แบบ30วันนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับพอถือก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแม่งโคตรเฟี้ยวบอมสี่ดูลายลำโพงนะครับเท่โคตรเท่นะครับบอมสี่ดูลายนี้บอกเลยโคตรแนวถ้าใครมีนะบอกเลยนะครับว่าบอมนี้แม่งโคตรใหญ่นะครับแม่งใหญ่ชิบหายเลยนะครับโอ้ยผมมองไม่เห็นตัววะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับยิงเข้าไปเลยนะครับเลือดเหลือประมาณ 1,490 นะครับก็ตีไป 1,500 นะครับดาเมจก็ทำไปประมาณ 1,500 นะครับก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็บอม4รูลายทหารเนี่ยดาเมจทำไว้ที่ 1,700 นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะด้อยลงมา200นะครับ200หน่วยอ่ะนะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่นะแต่ก็คงแรงไม่ที่สุดแหละนะครับแต่มันก็แรงแหละนะครับใครมีบอมซีดูนี้บอกเลยแม่งแบบโคตรเท่อะเอาง่ายๆโอ้ยยิงแป๊บเดียวตายเนี่ยหรือว่าผมยิงเพลินวะ นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเอามาเทสกับโหมดมัมมี่นะครับปืนนี้หาได้อยู่นะครับลงด่านหุ่นเหล็กแล้วก็หล่อเอามาลองกับพอร์ตเฟียนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่เปลี่ยนแน่นอน650 640 650นะครับ620 640นะครับก็ยังอยู่ที่600นะครับ670นะครับดูที่พลังโจมตีด้วยนะถ้ามันคูณเยอะไปเรื่อยๆมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้670นะครับ
ก็ตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ยังดีกว่าบอมลายคริสต์มาสอะเอาง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอมซีดูลำโพงนะครับมันน่าจะมีเพลงเล่นนะเนี่ยถ้ามีเพลงเล่นนี้แม่งแบบแจ๋วเลยอะนะต่อมาก็จะเป็นบอมสี่รูลายตุจีนะครับแคลนกอรี่สี่ช็อตบาซูก้านะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับถือมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับทำลายแม่งเยอะนะแต่ไม่รู้พอไปเทสจริงๆแม่งจะแรงหรือเปล่าเนี่ยดูบอมสีเขียวดิทำลายแค่นี้แต่ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรแรงเลยแบบหมดมัมมี่อ่ะดาเมจแม่งทำอยู่ที่2,400 2,400 2,500 2,600ประมาณนี้พอไปเทสกับโหมดเฟียร์แม่ง7,800 900อ่ะเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาบอมเนี้ยไปเทสกับมัมมี่ดีกว่านะครับไปทดสอบกันเหมือนเดิมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับบอมสีรูลายตุดจีนนะครับเรมามี่มีอยู่ 12,000 เหมือนเดิมนะยิงมันเข้าไปนะครับเหลือ 1,300 นะครับดาเมจก็ทำไว้อยู่ที่ 1,700 นะครับเหมือนกับบอมสี่รูลายทหารเลยนะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่แย่เกินไปนะครับก็ยังแบบมันก็ยังแรงอ่ะก็ยังดีอยู่นะรู้สึกว่าบอมนี้มันเติมได้ถาวรด้วยมั้งผมจำไม่ได้เติม 6,000 หรือ 3,299 บาทเนี่ยมันนานแล้วอ่ะมันได้ถาวรนะครับผมว่ามันก็โอเคนะมันก็แรงอยู่ก็แตกเกือบ700เลยนะครับก็โอ้แรงนะผมว่าแรงเลยทีเดียวบอมนี้พอดีเลยในแต้มพิเศษนะบวก 30,000 ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับมันก็ยังดีกว่าบอมสี่ดูลายคริสต์มาสอะเอาง่ายๆอะสี่ดูลายคริสต์มาสแม่งยิงไม่แรงเลยยิงพวก AI อ่ะไม่เห็นจะแรงเลยเนี่ยลองยิงดิก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปลองสี่รูกระบอกต่อไปเลยดีกว่าต่อมาก็จะเป็นบอมสี่รูดำเหลืองนะครับ Darknet 4 Shot Bazooka นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราถือนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะนี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเล่มมัมมี่มีอยู่ 12,000 นะครับเลือดเหลือ 11,000 ไม่ใช่ดิ 11,100 นะครับก็ทำดาเมจไปประมาณ1,900นะครับก็แบบว่าแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแรงกว่าบอมทหารน่ะบอมลายทหารบอมลายตุดจีนน่ะ 1,700 นะครับอันนี้โดดขึ้นมา 1,900 นะครับก็แรงขึ้นมา200นะครับก็แรงนะถึงมันจะขึ้นมาแค่200แต่ก็มันก็แรงอ่ะ 1,700 1,500 1,500 1,700มันก็แรงละ 1,900 ก็แรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่แป๊บนึงนะผมหามัมมี่ก่อนมัมมี่อยู่ไหนวะโลมัมมี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ผมลองยิงดีเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3ใส่5โอ้ผมว่าเล็งส่วนหัวนี้แม่งน่าจะแรงสัตว์เลยนะครับหรือเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล็งหัววะนะครับก็ช่างเถอะนะครับผมจะใช้วิธีการเล็งที่ลำตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเล็งที่หัวหรอกนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกับโมดเฟียดีกว่านะครับ650 640 650พลังโจมตีคูณ7ก็แรงสุดอยู่ที่
650นะครับคูณ8ก็660ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วใครเข้ามาวะเนี่ยนี่เลยนะครับดาเมจของบอมสีรูดำเหลืองนะครับดาร์กเน็ต4ช็อตบาซูก้านะครับประสิทธิภาพก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาเอาเฮ้ยกูก็รีวิวปืนนี่เข้ามาทำไรอ่ะเนี่ยบอมสีรูเนี่ยบอมสีรูเนี่ยยิงมัมมี่เม็ดละ 5,000 น่ะ4เม็ดก็ล่อไป 20,000 น่ะไอ้เหี้ยโคตรแรงอะหลอกๆมันไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบบอม4รูกระบอกต่อไปเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อมาก็จะเป็นมีเทีย4ช็อตบาซูก้านะครับเป็นบอม4รูสีฟ้านะครับเป็นรูปดาวตกหรือดาวหางนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีเอฟเฟคด้วยนะครับน่าจะเป็นดาวตกนะครับไม่ก็ดาวหางนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับก็นะครับเหมือนเดิมครับเลือด 12,000 ไอ้เหี้ยลั่น มันลั่นนะมันลั่นนะครับไม่นับอันนี้นะครับผมตีไป 10,000 เลยนะครับตีไป 10,000 นะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะยิงเข้าไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเข้ามุมก่อนนี่นะยิงเข้าไปเลยเหลือ 8,400 นะครับก็ลดลงไป 1,600 นะครับดาเมจทำลายอยู่ที่ 1,600 นะครับอันนี้ผมคิดตามเครื่องคิดเลขที่ผมกดได้นะครับซึ่งอาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาตามที่มันแสดงผลในหน้าจอเกมเลยนะครับแล้วก็ไปลบในคลิกเลขอีกทีหนึ่งนะครับก็ได้ 1,600 นะครับสำหรับบอมสีรูดาวหางตัวนี้นะครับดาวหางดาวตกบอมสีรูสีฟ้าเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นดาวตกเป็นดาวหางเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับโอ้700เลยนะครับประมาณ700เกือบ700อ่ะอีกไม่กี่หน่วยก็700แล้วอ่ะทะลุ700แล้วพลังโจมตีคูณ7แรงไหมก็แรงนะก็ใกล้เคียงกับบอมสีรูธรรมดาบอมสีรูเขียวอะก็แรงนะไม่แย่นะครับไม่เหมือนบอมสีรูลายคริสต์มาสหรอกแม่ง500เองถึงมันจะไม่ค่อยแรงแต่มันก็แรงนะพูดถึงอะมันก็ใช้ได้อยู่นะไอ้บอมสีรูลายคริสต์มาสอะต่อมาก็จะเป็นกระบอกสุดท้ายนะครับ Wooden M202A1 นะครับเป็นบอมสีรูลายไม้นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีภาษาจีนเขียนไว้ข้างๆนะครับไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรผมอ่านภาษาจีนไม่ออกด้วยนะครับนี่นะครับบอมสีรูลายไม้นะครับเหมือนเดิมภาพเลื่อนเหมือนเดิมเลย 12,000 นะครับยิงมัมมี่เข้าไปนะครับประมาณนี้จะตายป่าววะเลือดเหลือประมาณ1,400นะครับก็ทำดาเมจไปที่1,600นะครับก็แรงเท่ากับบอมสีรูดาวตกเลยนะครับดาเมจเท่ากันนะครับ1,600นะครับก็คือลบตามที่แสดงในหน้าจอนะครับประมาณเอานะครับแล้วก็คิดเลขออกมานะครับได้1,650ประมาณนี้นะครับดาเมจแม่งพอๆกันกับบอมสีรูลายคริสต์มาสเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับตามนี้เลยดาเมจนะครับเหมือนบอมสีรูคริสต์มาสเลยนะครับก็คือยังไงอ่ะมันแรงกว่าไอ้นี่อะไรวะบอมสีรูคริสต์มาสอ่ะถ้าทดสอบกับมัมมี่อ่ะคือสีรูคริสต์มาสอ่ะ 1,500 ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ย 1,600 นะครับแต่พอมาทดสอบกับโหมดเฟียร์นี่แม่งประสิทธิภาพเท่ากันเลย500นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็หลังจากทดสอบไป10กระบอกนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือแรงที่สุดนะครับก็คือบอมสีรูลายสีเขียวนะครับบอมสีรูสีเขียวนะครับดั้งเดิมของมันเลยนะครับทำดาเมจไว้ที่ 2,400 นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นดาร์กเน็ตนะครับทำดาเมจไว้ที่ 1,900 นะครับก็ก
ว่าจะทําได้ทั้งหมดนะครับ10กระบอกก็ใช้เวลานานมากเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม